ชาวเน็ตค่ะแน่นอนว่าพากันอึ้งนะคะหลังจากที่รู้ว่าเจนี่แบ็คพิงค์ค่ะมีการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดพักผ่อนในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาโอ้โหใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะแน่นอนกันว่าทางด้านของเจนี่แบ็คพิงค์ค่ะได้มีการอัปเดตใน Instagram ของเธอค่ะด้วยรูปภาพที่มีการไปเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะระหว่างที่ทัวร์อเมริกาค่ะงานนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยถกกันเถียงกันนะคะว่าเอ๊ถ้าจะต้องพักรีสอร์ทเดียวกับเจนี่เนี่ยจะต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วมันราคาเท่าไหร่รีสอร์ทที่เธอไปพักค่ะต้องบอกว่ามีชื่อว่าอมันคิรีนะคะหรือว่ารีสอร์ทของคนรักทะเลทรายและยังเป็นหนึ่งในโรงแรมรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกด้วยค่ะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,492 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนนะคะโดยในช่วงวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ 4,770 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนค่ะแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยบางวันการเข้าพักอาจจะส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 7,800 ดอลลาร์ต่อคืนเลยเดียวค่ะถ้าเป็นไทยก็น่าจะประมาณ 2-3 แสนต่อคืนเลยค่ะประมาณนั้นนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็พากันมาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะบอกว่าถ้าคุณมีเงินเนี่ยที่นี่มันก็คุ้มค่านะพักคืนเดียวก็เกือบเท่าเงินในบัญชีทั้งหมดแล้วอ่ะอิจฉาเจ้าของรีสอร์ทคนนั้นมากกว่าจริงๆที่เธอเนี่ยไปพักแล้วบางคนก็มองว่าอยากไปมากแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยไม่คิดว่าเธอจะยอมจ่ายเงินขนาดนี้อ่ะแต่อย่างไรก็ตามก็รู้สึกอิจฉาเธออยู่ดีที่สามารถจ่ายเงินได้ 7,800 ดอลลาร์ต่อคืนเลยแค่เตียงของเธอที่บ้านเนี่ยก็ราคาแสนกว่าดอลแล้วมันเรื่องง่ายๆเลยที่จะจ่ายแบบไปเที่ยวพักผ่อนแค่นี้ใช้เวลาเพื่อพักผ่อนแค่นี้เงินเท่านี้มันก็คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นตารางการที่มีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมคะหนักมากจริงค่ะแล้วที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เธออยากไปแล้วก็ไปพักผ่อนไม่ใช่แค่เธอค่ะหลายคนก็อยากไปที่นี่มากจริงๆค่ะซึ่งราคามันสูงมากจริงๆคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าให้เธอได้ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาแอคทีฟตัวเองรวมถึงชาร์จแบตตัวเองเพื่อที่จะมาเวิลด์ทัวร์ในรอบต่อๆไปนั่นเองค่ะ